มีบ้านพักอาศัย2ชั้นของเพื่อนสมาชิกอยู่หลังหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ามาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าในระบบ1เฟส2สายและเดินสายมายังแผงไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้สะพานไฟเป็นอุปกรณ์ตัดต่อระบบไฟฟ้าหลักของบ้านหลังนี้ครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการปรับปรุงแผงไฟฟ้าหลักใหม่นะครับโดยติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิตของยี่ห้อ Schneider ที่ชั้น1ครับโดยยังคงใช้สะพานไฟเป็นอุปกรณ์ป้องกันหลักอยู่นะครับโดยเดินสายเฟสจากสะพานไฟมายังขั้ว L ของเมนเบเกอร์ในตู้ไฟชั้น1และเดินสายนิวทรัลจากสะพานไฟมายังบัสบาร์กราวและต่อสายมายังขั้ว N ของเมนเบเกอร์ในตู้ไฟครับหลังจากนั้นก็เดินสายต่อหลักดินนะครับจากบัสบาร์กราวในตู้ไปยังแท่งหลักดินครับและเพิ่มตู้คอนซูเมอร์ยูนิตของยี่ห้อ Schneider อีกตู้หนึ่งนะครับที่ชั้น2โดยเดินสายเฟสจากสะพานไฟมายังขั้ว L ของเมนเบเกอร์ในตู้ไฟชั้น2ส่วนสายนิวทรัลก็ได้เดินสายจากสะพานไฟนะครับมายังบัสบาร์กราวในตู้และต่อมายังขั้ว N ของเมนเบเกอร์ในตู้ไฟชั้น2ครับหลังจากนั้นก็เดินสายดินจากบัสบาร์กราวของตู้ไฟชั้น2มายังบัสบาร์กราวของตู้ไฟชั้น1ดังรูปนี้นะครับหรือการต่อพ่วงสายไฟฟ้านะครับจากหัวของอุปกรณ์ป้องกันหลักของบ้านซึ่งบางครั้งนั้นความไม่เข้าใจในการต่อสายวงจรหรือการต่อสายนิวทรัลและสายดินนั้นก็จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานและอาจจะเกิดความเสียหายกับมิเตอร์ไฟฟ้าได้นะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำ3วิธีในการต่อสายไฟฟ้าจากตัวอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆครับโดยจากตัวอย่างนี้นะครับกรณีใช้สะพานไฟเป็นอุปกรณ์ป้องกันหลักของบ้านขนาดฟิวของสะพานไฟนั้นนะครับจะต้องมีขนาดการทนกระแสที่กำหนดตามขนาดมิเตอร์ที่เราขอไว้กับการไฟฟ้าครับเช่นถ้าเราขอมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด15วงเล็บ45แอมป์ก็ควรมีขนาดฟิวไม่เกิน50แอมป์ครับและขนาดเมนเบเกอร์ในหมายเลข2นะครับก็ควรมีค่าการทนกระแสเท่ากับขนาดเครื่องป้องกันที่กำหนดตามขนาดมิเตอร์ที่เราขอไว้หรือมีค่าน้อยกว่าสะพานไฟในหมายเลข1ครับการเดินสายเมนไฟฟ้านะครับสายเฟสนั้นเราจะเดินสายจากขั้ว L ที่มิเตอร์มายังขั้ว L ที่สะพานไฟและออกจากขั้ว L ที่สะพานไฟมายังขั้ว L ของเมนเบเกอร์ในตู้ไฟชั้น1ครับส่วนสายนิวทรัลนะครับก็จะเดินสายจากขั้ว N ที่มิเตอร์มายังบัสบาร์กราวในตู้ไฟชั้น1ก่อนนะครับแล้วจึงเดินสายนิวทรัลย้อนกลับไปยังขั้ว N ที่สะพานไฟและออกจากขั้ว N ที่สะพานไฟมายังขั้ว N ของเมนเบเกอร์ในตู้ไฟชั้น1ครับส่วนสายดินนะครับเราก็จะเดินสายต่อหลักดินจากบัสบาร์กราวในตู้ไฟชั้น1ไปยังแท่งหลักดินครับก็จะเป็นการต่อสายเมนไฟฟ้าและสายดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าครับการต่อใช้งานในวิธีที่1นี้นะครับก็จะเป็นการต่อสายไฟจากสะพานไฟไปยังตู้ไฟชั้น1แล้วก็จะใช้เบรกเกอร์ย่อยในตู้ไฟชั้น1ในหมายเลข1นั้นควบคุมเมนเบรกเกอร์ของตู้ไฟชั้น2ในหมายเลข2ครับซึ่งเพื่อนๆนะครับก็ควรให้เบรกเกอร์ในหมายเลข1นั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเบรกเกอร์ในหมายเลข2นะครับโดยการเดินสายเฟสนั้นนะครับเราก็จะเดินสายจากเบรกเกอร์ย่อยในตู้ไฟชั้น1ไปยังขั้ว L ของเมนเบรกเกอร์ในตู้ไฟชั้น2ครับส่วนสายนิวทรัลนะครับเราก็จะเดินสายจากบัสบาร์นิวทรัลไปยังขั้ว N ของเมนเบเกอร์ในตู้ไฟชั้นที่2ครับส่วนสายดินนะครับเราก็จะเดินสายจากบัสบาร์กราวที่ตู้ไฟชั้น1ไปยังบัสบาร์กราวที่ตู้ไฟชั้น2ครับโดยการต่อวิธีที่1นี้นะครับผมจะแนะนำให้เปลี่ยนจากสะพานไฟเป็นเบเกอร์ไฟฟ้าจะใช้งานได้ดีกว่าครับต่อไปในวิธีที่2นี้นะครับก็จะเป็นการต่อสายไฟจากสะพานไฟไปยังตู้ไฟชั้นที่1และชั้นที่2ครับซึ่งการต่อสายในวิธีนี้นะครับเบรกเกอร์ในหมายเลข2กับเบรกเกอร์ในหมายเลข3นั้นก็ควรมีค่าการทนกระแสน้อยกว่าสะพานไฟในหมายเลข1ครับโดยวิธีการต่อสายไฟนะครับสายเฟสนั้นเราก็จะเดินจากขั้ว L ที่สะพานไฟไปยังขั้ว L ของเมนเบรกเกอร์ครับและเดินสายนิวทรัลจากขั้ว N ที่สะพานไฟไปยังขั้ว N ของเมนเบเกอร์ในตู้ไฟชั้นที่1และชั้นที่2นะครับโ
ส่วนสายดินนะครับเราก็จะเดินสายจากบัสบาร์กราวที่ตู้ไฟชั้น1ไปยังบัสบาร์กราวที่ตู้ไฟชั้นที่2ครับโดยวิธีที่2นี้นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนจากสะพานไฟเป็นเบรกเกอร์ไฟฟ้าจะใช้งานได้ดีกว่าครับต่อไปวิธีที่3นะครับซึ่งวิธีนี้ผมแนะนำให้ไม่ต้องใช้สะพานไฟครับแต่เราจะใช้เบรกเกอร์ย่อยในตู้ไฟชั้นที่1ควบคุมตู้ไฟชั้นที่2แทนครับซึ่งวิธีที่3นี้นะครับจะให้เมนเบรกเกอร์ในหมายเลข1เป็นเมนเบรกเกอร์ของบ้านซึ่งจะมีขนาดเบรกเกอร์ตามข้อกำหนดตามขนาดมิเตอร์ที่เราขอไว้กับการไฟฟ้าครับและเบรกเกอร์ในหมายเลข2และหมายเลข3นั้นก็ควรมีขนาดน้อยกว่าเบรกเกอร์ในหมายเลข1นะครับโดยการเดินสายเฟสนะครับเราจะเดินสายจากขั้ว L ที่มิเตอร์ไฟฟ้ามายังขั้ว L ของเมนเบรกเกอร์ครับส่วนสายนิวทรัลเราก็จะเดินสายจากขั้ว N ที่มิเตอร์มายังบัสบาร์กราวที่ตู้ไฟชั้น1ก่อนนะครับแล้วจึงเดินสายนิวทรัลต่อไปยังขั้ว N ของเมนเบรกเกอร์ในตู้ไฟชั้นที่1ส่วนสายต่อหลักดินนะครับเราก็จะเดินสายจากบัสบาร์กราวในตู้ไฟชั้นที่1ไปยังแท่งหลักดินครับก็จะเป็นการต่อสายเมนไฟฟ้าและสายดินที่ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับต่อไปการต่อใช้งานไปยังตู้ไฟชั้นที่2นะครับเราก็จะเดินสายเฟสจะเดินจากเบรกเกอร์ย่อยในตู้ไฟชั้นที่1ไปยังขั้ว L ของเมนเบรกเกอร์ในตู้ไฟชั้นที่2ครับส่วนสายนิวทรัลก็จะเดินสายจากบัสบาร์นิวทรัลไปยังขั้ว N ของเมนเบรกเกอร์ในตู้ไฟชั้นที่2ครับส่วนสายดินก็จะเดินสายจากบัสบาร์กราวที่ตู้ไฟชั้นที่1ไปยังบัสบาร์กราวในตู้ไฟชั้นที่2ครับหวังว่าการต่อสายทั้ง3วิธีนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้นำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับส่วนเพื่อนๆก็สามารถติดตามสาระดีๆได้จาก3ช่องทางดังนี้ครับโดยช่องทางแรกจาก YouTube ชื่อช่อง The Cop Engineer ครับช่องทางที่2จากแอปพลิเคชัน Blockdit นะครับค้นหาเพจเรียนรู้ระบบไฟฟ้าครับและช่องทางที่3จากแอป Facebook นะครับค้นหาเพจ The Cop Engineer ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถส่งข้อความถึงผมได้ครับหวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย